ก็สวัสดีครับพวกผมนะครับแนวฟุตแซลฟอยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งนี่เอามาร้องเพลงด้วยนี่ผมฟังนี่นะครับสำหรับใครที่เล่นวีซิงก็เอาหูฟังนี้มาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมคงเหมาะกว่านี่ไหมดูวิดีโออะไรวะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงแชทโทรกันอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยไมค์มันเก็บเสียงด้วยนะแล้วก็ลดเสียงรบกวนด้วยมั้งไมค์เขาราคาผมได้มาไม่รู้กี่บาทวะแต่รวมค่าส่งแล้วเป็น251เนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะเท่าไหร่อ่ะ200ป่ะน่าจะ200กว่าบาทได้แหละผมจำไม่ได้ว่ะซื้อแบบเพิ่งได้ของมาแล้วก็มารีวิวเลยนะได้มาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับอันนี้เวลาที่รีวิวนี่ก็เย็นแล้วล่ะเริ่มดึกแล้วเป็นของจีนนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจีนหมดแหละใช่เหรอวะน่าจะจีนวะดูจากนั่นล่ะมาเรามาแกะกล่องกันแล้วตอนนี้มันบอลโดนเซนอยู่แกะไม่ได้ต้องเซนไม่ใช่ต้องเปิดกันเลยเซนแล้วเซนอีกไหมพลาดไปแล้วมาเชียร์อะไรอีกตอนนี้กูมาอีกแล้วเฮ้ยจับภาพไปตอนที่ผมแกะซีนออกแล้วนะมันอาจจะเสียเวลาเอาครับอันนี้ผมเอากรรไกรตัดนะกรรไกรตัดซีนแล้วคลิปนี้เราไม่มีผู้สนับสนุนครับไม่มีผู้สนับสนุนพื้นหลังมันก็เลยเป็นพื้นแบบนี้ไงพื้นแบบนี้เลยเราไม่มีผู้สนับสนุนเราเลยมารีวิวแม่ตรงนี้เลยนะครับรีบจัดนะเราไม่เน้นหรูฮะเรารีวิวแบบไม่เน้นหรูเน้นแบบแกะกล่องเร็วๆก็พอมาจะพยายามทำคลิปให้ไม่นานนะเพราะถ่าย 4K ไงถ่าย 4K นะสมัยนี้ก็ชอบ 4K ก็เลยถ่ายแม่งทุกคลิปเลย 4K หมดเลยไม่ว่าคลิปอะไรก็คลิปเกม Xbox ผมยังถ่าย 4K หมดทุกคลิปเลยผลที่ได้ก็สุดยอดพอสมควรมาโอ้ยอันนี้สีดำเนาะผมสั่งมาเป็นสีดำโอเคมันจะมีสีอะไรวะเนี่ยสีออกแดงๆนะแดงแบบนั่นเลยแดงเถือกกับดำนะไอ้สีเนี่ยคือไอ้มันเป็นสีของสายนะนี่เห็นไหมไอ้รูปตามตัวอย่างก็จะเป็นสีแดงเนี่ยแม้สายจะเป็นสีแดงแต่ให้ผมสั่งมันเป็นสีดำดำหมดยกเว้นดำหมดยกเว้นไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงไหนอ่ะตรงหูฟังอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละเป็นตรงโลโก้มันยังเป็นสีแดงอยู่แต่สายจะเป็นสีดำแค่นี้โอเคผมว่าจะเอามาสตรีมเกมนี่แหละหูฟังนี่เพราะว่าผมสตรีมเกมผมไม่ใช่หูฟังด้วยผมแบบเปิดเสียงค่อยๆเอาแล้วก็สตรีมเลยเปิดไมค์แล้วสตรีมไม่ได้เพราะว่าแอปมันกดเตนแอปมันไม่รองรับนี่ไมค์เนาะวิจัดว่าแหลมนะแหลมเลยเชื่อเล่นมาโครไม่ทำงานเสร็จไอ้เหี้ยเพื่อเนี่ยถ้าเราหาฟองน้ำมาใส่จะดีมากเนี่ยจะลบและการเสียงรบกวนได้ดีมากจัดว่าดีอยู่อ่ะอันนี้อะไรเฮ้ยนี่อะไรวะอ๋อหูฟังเป็นแบบอารมณ์เหมือนเราซื้อคอมประกอบมาให้เราต้องประกอบกันโอ้เป็นเลโก้เลยนี่อะไรวะเนี่ยยางเนาะโอ้มียางให้เปลี่ยนด้วยเนาะสู้แต่แบบขี้หูคุณมันตันอยู่ในนี้ก็เปลี่ยนซะหรือไม่ก็เอาไปล้างระหว่างล้างเราก็ใส่อันใหม่รออะไรเงี้ยมั้งหรือจะทิ้งเลยแล้วแต่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเชี่ยเนี่ยน่าจะเป็นไอ้จุกหูมั้งที่ใส่หูฟังเหรออะไรพวกเนี้ยผมว่าจะมาร้องเพลงด้วยแหละหูฟังนี่จุดประสงค์จริงจะมาร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าผมร้องเพลงไม่ค่อยมีหูฟังใช้เลยวีซิงคือมันใช้หูฟังบลูทูธร้องไม่ได้เพราะเสียงมันดีเลย์มากทั้งเสียงดนตรีและเสียงร้องเราดีเลย์หมดเลยโอ้โหว่าจะไปเล่นวีซิงได้นะหูฟังนี่โอ้โหหลายประโยชน์หลากหลายมากนะประโยชน์หลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็เหนียวหลากหลายมึงแล้วก็เหนียวด้วยทีเดียวใช่เนี่ยตัวสินค้าอยู่นี่เองนี่อันนี้ยังสีแดงอยู่เนี่ยไหม
จัดว่าดีเป็นเชือกนะเป็นเชือกผมฟังเป็นเชือกคือมันอาจจะทำแบบเป็นเชือกแบบล้อมสายไฟที่อยู่ข้างในมีไอ้นี่หุ้มมาด้วยนะกันชื้นเผื่อกล่องมันร้อนมันจะชื้นไงเขาเลยนี่ให้แล้วกันเป็นรอยอะไรมั้งเนี่ยอยากจะใส่เชือกอะไรเขาก็ใส่แล้วนะแกะด้วยมือเดียวรีวิวมือเดียวรายการนี้เพราะอีกมือนึงถือกล้องอยู่นะมือซ้ายเลยนะมือที่แกะเนี่ยเอาไว้ล้างตุ๊ดเชื่อคนไตเห็นฮะนี่มีกระเป๋าหนังด้วยโอ้ใส่หูฟังใส่เงินได้เลยนะเงินเฮ้ยหรูดีว่ะเป็นแบบเราสุดถ้าเราแต่งตัวแบบออกแนวมาเฟียใส่กระเป๋าเนี่ยโอ้แม่งใส่กระเป๋ากระเป๋านี่ไปเลยโคตรเข้าเลยกระเป๋าหนังยังดีเลยจัดได้ว่า250นี่คุ้มมากดูหรูมาทันตาเห็นมานี่แหละวะอ๋อรู้ละมันมีที่เกี่ยวหูอย่างดีเลยอุ้ยเฮียจะพังหมดวะเสร็จเลยจับโยนเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรมั้งของแท้ของแท้ของแท้ไงซื้อมาราคานี้มันน่าจะแท้แล้วแหละผมเห็นบางเจ้าที่เขารีวิว100กว่าบาทเองผมซื้อไปแล้ว200นึงอ่ะแท้ไปแท้ให้รู้ไปหรอแพงกว่ากันตั้งเยอะโอ้ยพังวะเมื่อกี้ทิ้งหัวไปทั้งหัวเลยก็ประมาณนี้มั้งเพื่ออะไรวะอันนี้มันยังไม่ประกอบเสร็จแล้วอะไรวะมันต้องต่อเหรอผมดูดีๆมันจะมีสายต่อวะไม่มีอ่ะไม่เห็นซึ่งเราใส่ไมค์ใส่ตรงไหนวะนี่เหรอผมก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้แล้วมันจะใส่ไมค์ยังไงวะต้องถอดปะไม่รู้เฮ้ยในซ้ายเนาะเฮ้ยเห็นแล้วนี่เด้นี่ใส่ไม้ได้ข้างเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะแป๊บเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บจะรู้ดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟไม่ใช่ดูไฟดูรูใส่หูฟังนี่ไงรูมันเห็นไหมเนี่ยรูว่ามีข้างเดียวหรือเปล่าไหนดูกันหนึ่งดิไม่มีนะครับข้างนี้ไม่มีสันนิษฐานได้ว่าใส่ได้ข้างเดียวนั่นเองนะนี่นะไม่มีฝั่งนี้ไม่มีดูไงก็ไม่มีไม่มีแล้วไอ้สายนี่มันมีไว้ทำไมวะผมงงอ่ะมันเอาไว้ทำอะไรอ๋อน่าจะเป็นสายนี่มั้งแบบอารมณ์เหมือนแบบไงอ่ะอารมณ์เหมือนแบบใช้อันเดียวแล้วใส่ได้สองอันอะไรอย่างงี้มั้งเนาะเพราะว่าหัวเนี่ยยังไงมันก็ต้องเสียบเข้าแบบนี้เนาะใช่อ่ะประมาณนี้แหละเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ผมจะหูฟังเนี่ยสตรีมนะครับสตรีมครั้งต่อไปนะก็จะลองใช้ร้องเพลงดูนะครับน่าจะสุดยอดอ่ะนะก็จัดว่าแหลมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับใครหาใครชอบอะไรแบบนี้เท่ๆรู้ๆเนี่ยก็ไปซื้อได้จาก Lazada อันนี้ผมซื้อจาก Lazada ป่ะเนี่ยอ๋อน่าจะ Lazada แหละนะผมก็ซื้อของสับไปสับมาแหละเดี๋ยวก็ Shopee เดี๋ยวก็ Lazada แหละนะก็กลับมาซื้อ Lazada แล้วตอนนี้จากที่ห่างหายไป2 3 4เดือนได้เลยที่ไม่ค่อยซื้อของ Lazada ไปซื้อใน Shopee นะสุดยอดนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสวัสดีครับหากชอบก็กดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับไปแล้ว